อดิสรโพสต์พักร่วมฝ่ายค้านไม่รับร่างงบประมาณได้แต่วิพากษ์วิจารณ์ให้เสียหายเท้าราน้ำทวงดึงมือไม่พายเอาการเมืองมาคัดท้ายไม่บังควรผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรผลงานแรกคือไม่รับร่างพรบ.งบประมาณวงเล็บไม่ควรส่งส.ส.ฝ่ายค้านมาเป็นกรรมาธิการวิสามัญในขณะเดียวกันประชาชนผู้ใช้สื่อโซเชียลเป็นจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกรณีดังกล่าวว่าฮะนี่ได้ฟังฝ่ายค้านอภิปรายบ้างไหมครับหรือจับประเด็นอะไรไม่ได้เลยแล้วถ้าไม่มีฝ่ายค้านในกรรมาธิการรัฐบาลจะแฝงงบประมาณอะไรในหน่วยราชการก็สบายเลยสิครับไม่ต้องมีใครเห็นใครถามใครตรวจสอบอยากให้คุณอดิสรลองยกตัวอย่างพรรคฝ่ายค้านที่โหวตรับร่างเป็นเอกฉันท์หน่อยค่ะพอดีดิฉันโง่มีรัฐบาลแบบนี้มีส.ส.ในรัฐบาลแบบนี้เสียดายเวลาเสียดายภาษีประชาชนจริงๆรัฐบาลทำงานแบบนี้หรืออย่าคิดว่ามีเงินมีอำนาจมันจะค้ำฟ้าประชาชนเขาตื่นรู้ตาสว่างหาเงินมาจ่ายภาษีก็ลำบากแล้วจะให้พวกคุณเสวยสุขเอาเงินเราไปถลุงแบ่งผลประโยชน์กันอีกวันนี้ขึ้นมวลชนมันอาจยังทำอะไรลุงไม่ได้แต่มั่นใจเถอะในอนาคตถ้าลุงยังอยู่ลุงต้องเห็นพลังคนรุ่นใหม่เปลี่ยนประเทศความคิดคุณแย่มากๆเล่นบทฝ่ายค้านจะให้ไปกราบเท้าได้หรือเราตั้งกรรมาธิการมันเป็นปกติทุกร่างกฎหมายจะต้องมีฝ่ายค้านเข้าร่วมหรือว่าคุณสมองเสื่อมไปแล้วว่านี่คือหลักการประชาธิปไตยแบบรัฐสภาคนอย่างคุณนั่นแหละที่ไม่สมควรเป็นประธานวิปรัฐบาลเพราะความคิดไม่บังควรเช่นนี้